เดี๋ยวช่วยขนไปไว้ในบ้านเลยนะครับเอามาทำไรอ่ะเราก็ช่วยกันหน่อยจะได้เสร็จเร็วๆไงไม่ต้องเลยมาช่วยจะยิ่งช้าดิมานี่เข้าไปดูในบ้านดีกว่านี่เป็นวันแรกที่เราสองคนแม่ลูกย้ายเข้ามาอยู่ในบ้านใหม่สีก็อาจจะเชยไปหน่อยแต่ม้าเขาชอบดูม้ามีความสุขนะยิ้มใหญ่เลยอย่างเนี้ยค่อยหายเหนื่อยหน่อยเวลาของผมทั้งหมดทุ่มเทไปกับงานก็เพื่อม้าของผมว่าไงม้าน่าจะดึกอ่ะไม่แน่ใจเหมือนกันไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ม้ากินก่อนเลยแค่นี้นะม้าแค่นี้นะม้าถึงไหนแล้วครับเดี๋ยวนี้ต่อไปผมอยากให้ม้ามีชีวิตที่ดีกว่าเก่าผมจะพาม้าไปไกลที่สุดเท่าที่ผมจะทำได้ม้าจะได้สบายกลับมาแล้วเหรอไปกินข้าวเดี๋ยวม้าอุ่นให้นั่นไงม้าไปนอนเถอะมันดึกแล้วม้าไม่ใช่สาวๆนะใครว่าม้ายังสาวอยู่เลยสาวมากไปนอนเถอะเดี๋ยวกล้องจัดการเองทุกวันนี้เวลามันผ่านไปเร็วทุกเสี้ยวนาทีของผมมีค่าเรื่องที่สำคัญน้อยกว่าเดี๋ยวไปทำแล้วกันนะม้าเพราะผมว่าเวลาของเรายังอยู่กันอีกนานผมเคยเชื่อมาตลอดว่าผมกำลังทำสิ่งที่ดีที่สุดให้กับคนที่ผมรักมาไปกินก่อนเลยแค่นี้มาแค่นี้นะมาแต่ผมไม่เคยถามเขาเลยว่ามันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับเขาหรือเปล่าและผมยังเชื่ออีกว่ามาจะอยู่กับผมไปอีกนานผมจะทำยังไงถ้าไม่มีมาอยู่ผมจะทำไปเพื่ออะไรอยู่กับผมก่อนนะม้าอยู่กับผมนานๆม้าผมขอโทษนี่เป็นวันแรกที่เราสองคนย้ายมาอยู่บ้านใหม่
ดูกล้องมันจะมีความสุขปวดม้าใหญ่เลยมันคงภูมิใจของมันนั้นน่ะแต่มันใหญ่ไปไม่รู้มันดูกว้างๆเหงาๆยังไงก็ไม่รู้กล้องเหรอจะกลับกี่โมงล่ะทานข้าวเย็นแล้วยังล่ะโอเคนะเดี๋ยวแม่จะเก็บข้าวเย็นไว้ให้ไม่น่าเชื่อว่าจากเด็กเกเรจะกลายเป็นคนเอางานเอาการได้เนี่ยเล่นซื้อบ้านซะใหญ่โตเลยกล้องมันถึงต้องเหนื่อยขนาดเนี้ยเอ้ากล้องกลับมาแล้วเหรอไปกินข้าวเดี๋ยวมาอุ่นให้นั่นไงม้าไปนอนเถอะมันดึกแล้วม้าไม่ใช่สาวๆนะใครว่าม้ายังสาวอยู่เลยสาวมากไปนอนเถอะเดี๋ยวกล้องจัดการเองอย่ารำคาญม้าเลยนะรู้ว่าลูกโตแล้วแต่สิ่งที่ม้าจะทำให้ได้ก็มีเท่านี้ทั้งวันม้าไม่ได้คุยกับใครขอเวลาคุยกับลูกแค่นาทีเดียวก็พออย่าโกรธม้าเลยนะม้ามีความสุขที่ได้อยู่กับลูกไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนเมื่อไหร่ม้าก็มีความสุขม้าแค่เป็นห่วงลูกอยากให้ลูกพักบ้างอยากให้ลูกอยู่กับม้านานๆเพราะม้าไม่รู้ว่าม้าจะอยู่กับลูกได้อีกนานแค่ไหนรีบกลับจังวันนี้อ่ะโหม้ากล้องโทรหาม้าเป็นหมื่นรอบแล้วเนี่ยม้าไม่รับสายอย่างนี้กล้องก็ต้องเป็นห่วงอะดิม้าแค่เผลอหลับไปนิดเดียวม้าอาทิตย์หน้ากล้องไปต่างประเทศนะม้าไปกับกล้องนะเราไปเที่ยวกันเถอะไปกันสองคนนะเพราะการใช้เวลากับคนที่คุณรักอาจเป็นสิ่งที่มีค่ามากที่สุดมีความสุขมากที่สุดแค่คำง่ายๆไปเที่ยวกันเถอะ